สวัสดีครับอีกหนึ่งกันนะครับฟอร์ดเอสเคปใช่ไหมอาจารย์ฟอร์ดเอสเคปติดตั้งแก๊สมาใช้แก๊ส LPG ค่อนข้างยาวนานวันนี้อาจารย์ได้เห็นรถมาด้าเคลือบบ่าวาวเสร็จเรียบร้อยได้ฟังเจ้าของรถเล่าการขับขี่อาจารย์ก็ถามว่ารถคันนี้เคลือบได้หรือเปล่าบอกได้ครับอาจารย์ครับแนะนำตัวเองนะครับผมสถาพรวีรรัตน์ครับครับมาจากไหนฮะมาจากดอนเมืองนะดอนเมืองมาอยู่ชัยนาทเนี่ยชัยนาทตอนนี้ผมมาซื้อเกษียณแล้วก็มานี่ไงมาพักอยู่ที่ตรงไร่พัฒนาอ๋อครับผมก็มาทำอู่ใหญ่ยนต์อยู่เรื่อยเบนมีเบนอีกคันนะเขาไอ้เบนคันนั้นมาจอดเป็นเดือนๆจำไม่ได้ฮะมันเยอะเครื่องมันนั่นครับก็เห็นว่ารถมันเก่าแรงม้ามันไม่มีก็เลยจะลองดูฮะว่ามันดีขนาดไหนได้ครับเดี๋ยวผมจะเพื่อบ่าวว่าวให้อาจารย์ออกไปขับทดสอบด้วยตัวเองครับครับการรบกวนติดเครื่องให้หน่อยครับตอนนี้เราติดเครื่องฟรีไว้ก่อนแล้วก็ไปเคลือบบ่าวาวเอาครีมดีดด้วยเดี๋ยวลืมเราจะทำการล้างเพื่อระบายความร้อนนะครับของแผงแอร์นะฮะน้ำตาลแล้วขี้ขมเหลาทั้งนั้นตัวนี้ระวังโดนสีรถด้วยนะน้ำถ้อยเสียมันรั่วอันนี้นะครับถ้อยเสียรั่วเยอะได้แล้วพอละหลังจากขับทดสอบมานะครับเดี๋ยวเราจะถามความคิดเห็นของเป็นไงอาจารย์การขับขี่หลังจากเคลือบบ่าวาวไปแล้วรู้สึกกำลังเร่งดีขึ้นดีขึ้นนะมันแรงขึ้นรถเก่าๆก็เหยียบพุ่งขึ้นพอการเร่งดีกว่าพอการเร่งดีขึ้นเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าบ่าวาวสนิทขึ้นไงมันก็เลยรายงานดีขึ้นครับการใช้รักษา4,000 โลก็เกือบครั้งนึงเราจะในอนาคตอ่ะจะเช็คบ่าวน้อยลงเพราะบ่าวาวแข็งขึ้นเนี่ยมาที่เนี่ยดีอย่างแนะนำให้ดูแลเครื่องแนะนำสิ่งดีๆให้อย่างเดียวขอบคุณมากครับครับอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะครับของรถ Ford Escape ตัวนี้เครื่องเบนซิน4 สูบ